นับสนุนโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเกี๊ยวหมูน้ำตราซีพีเครื่องดื่มตราซัมเมอร์น้ำบวยและน้ำว่านหางจระเข้เรื่องราวที่มาของประชากรบนแผ่นดินของประเทศสหพันธรัฐมาเลเซียนั้นมีความเป็นอยู่แบบพหุสังคมซึ่งมีความหมายว่าสังคมแบบหลากหลายวัฒนธรรมคือประกอบด้วยประชากรหลากหลายเชื้อชาติได้แก่มาเลจีนและอินเดียโดยแต่ละเชื้อชาติจะมีความแตกต่างทางภาษาศาสนาวัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตความเป็นอยู่โดยประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวมาเลแท้ร้อยละ 50.4 รองลงมาคือมาเลเชื้อสายจีนร้อยละ 23.7 และชาวมาเลเชื้อสายอินเดียร้อยละ 7.1 ที่ส่วนใหญ่สืบเชื้อสายมาจากชาวทมิฬนอกจากนี้ยังมีชาวมาเลเชื้อสายไทยเชื้อสายโปรตุเกสเชื้อสายฮอลันดาและเชื้อสายอังกฤษรวมอยู่ด้วยและถ้าหากน้องๆเดินทางมายังเมืองซาบาและอยากเรียนรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตของชนเผ่าพื้นเมืองของเกาะบอร์เนียวนั้นพี่ไอสไตล์ขอแนะนำให้เดินทางมาที่หมู่บ้านวัฒนธรรมมารีมารีแห่งนี้ครับที่นี่เป็นหมู่บ้านจำลองวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชนเผ่าพื้นเมืองบนเกาะบอร์เนียวที่มีความเชื่อว่าเป็นชนเผ่าล่าหัวมนุษย์นั่นเองน้องๆสามารถเรียนรู้วัฒนธรรมความเป็นอยู่ของชนเผ่าล่าหัวมนุษย์ถึง5ชนเผ่าด้วยกันคือรังกัสลันดาเยบาเจามูรุตและดูซุนโดยพี่ไอสไตล์ขอเริ่มต้นที่บ้านของชนเผ่ากลุ่มแรกคือชนเผ่าดูซุนเมื่อย่างก้าวเข้าไปในบ้านน้องๆก็จะได้พบกับการแบ่งสัดส่วนต่างๆภายในบ้านทั้งส่วนของห้องครัวที่มีอุปกรณ์การทำครัวแบบโบราณต่างๆและส่วนของห้องนอนที่มีการแยกระหว่างหญิงสาวโสดและสมาชิกที่มีครอบครัวแล้วคนอื่นๆรวมถึงยังได้เห็นการจำลองวิถีชีวิตของชนเผ่าดูซุนหลังจากเดินสำรวจไปรอบบ้านแล้วพี่ไอซายก็สังเกตเห็นซุ้มด้านนอกบ้านหลังหนึ่งเข้าน้องๆพอจะทราบไหมครับว่าซุ้มสูงที่เห็นนี้คืออะไรลองคิดดูครับว่าเอาไว้ทำอะไรครับซุ้มสูงในบ้านนี่นะฮะนี่แหละที่เราเห็นนะฮะไปดูที่สีแดงก่อนเลยครับอย่างซุ้มสูงที่นี่ก็คือไม่ใช่ป้อมปราการแต่เป็นประมาณว่าคือเป็นที่สำหรับนัดประชุมของหัวหน้าเผ่ามากกว่าบางทีอาจจะมีระฆังร้องแบบประมาณว่าเรียกระดมพลเป็นเหมือนกับคุยความลับซะหน่อยประมาณนั้นครับหัวหน้าครับทางหมู่บ้านอาจจะเป็นบ้านของหัวหน้าหมู่หัวหน้าเผ่าเพราะว่าอาจบ้านคนอื่นบ้านแบบลูกน้องอะไรแบบเนี้ยอาจจะเป็นอยู่กับพื้นก็ได้ไอ้ที่สูงอาจจะเป็นหัวหน้าเผ่าอาจจะมียศสูงกว่าอะไรอย่างนี้ชนชั้นใช่ครับแบ่งชนชั้นกันหัวหน้าเผ่าอาจจะอยู่สูงขึ้นมาหน่อยแต่แบบลูกชาวบ้านต่างๆอาจจะอยู่ติดพื้นอะไรอย่างนี้อ๋ออ่ะพี่รอนบ้างดีกว่าครับก็ถ้าสังเกตจากความสูงใช่ไหมครับยิ่งสูงเนี่ยแสดงว่าทัศนียภาพในการมองเห็นเนี่ยเขาเรียกว่าต้องมีสูงขึ้นตามเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเอาไว้เฝ้ายามได้แหละครับเฝ้ายามใช่ครับที่อยู่สูงอยู่ด้านบนใช่ไหมครับก็จะได้มองรอบๆเห็นว่าเฮ้ยมีใครมาหรือเปล่ามีสัตว์ร้ายมีข้าศึกเข้ามาหรือเปล่าก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของการเฝ้ายามครับอ่ะน้ำเงินบ้างน่าจะเป็นเสบียงเก็บอาหารพวกข้าวเปลือกอะไรประมาณนี้ค่ะครับอ่ะเก็บเสบียงคนที่หนึ่งคนที่สองหนูว่าน่าจะคล้ายๆประมาณกับสันพระภูมิบ้านเราค่ะแต่เขาอาจจะนับถือพวกพูดผีปีศาจอย่างเงี้ยค่ะเอาไว้บูชาหรือเปล่าคะก็เป็นที่ที่ไว้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อเขาค่ะงั้นไปลองฟังดาราคิวของเรากันบ้างดีกว่านะครับพี่เต้ยครับฟังทางนี้ให้ดีๆนี่ไม่ใช่ตะไคร้ปักกันฝนแน่นอนนี่คือข้าวผมจะบอกว่าสิ่งที่พวกท่านเห็นอยู่ก่อนหน้านี้เนี่ยคือที่เก็บข้าวของชนเผ่าดูซุนโอ้ทำไมครับเพราะว่าประเทศแถบอาเซียนนะครับอย่างพวกเราไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยบรูไนนะครับพวกเรากินข้าวบริโภคข้าวเป็นอาหารหลักของพวกเราใช่ไหมถูกต้องครับทีนี้ครับสัญลักษณ์ของธงอาเซียนด้วยนะใช่ครับ เพราะฉะนั้นเขาก็จะมีเทศกาลเก็บเกี่ยวประจำปีนะครับเหมือนประเทศไทยที่พวกเรานับถือพระแม่โพศกนะครับผมเพราะฉะนั้นอย่างที่เห็นเนี่ยแหละครับหลังจากที่เขาเก็บเกี่ยวข้าวเรียบร้อยแล้วเขาก็จะนำมาทั้งยวงเนี่ยนะครับ
เอ๊ะจะเก็บไว้ที่ไหนดีล่ะมันต้องหาที่ที่ปลอดภัยหนูเหนืออะไรงี้จะมากัดแทะเขาก็เลยสร้างไอ้ซุ้มเนี่ยครับสูงชะลูดขึ้นมาข้างบนนี้ปั๊บขึ้นมาเพื่อเป็นที่เก็บข้าวแบบนี้เนี่ยนะครับไว้ในซุ้มนั้นมีข้อแม้ครับแถวนั้นนะครับเขาก็จะมีกฎอยู่ว่า1ครอบครัวเนี่ยจะมีซุ้มลักษณะที่เก็บข้าวแบบนี้อยู่ได้แค่เพียง1อันเท่านั้นเพราะฉะนั้นนี่คือซุ้มเก็บข้าวครับง่ายๆเลยตรงตามที่น้องเขาคิดเลยนะเก็บเสบียงแต่ว่าชัดเจนว่าเก็บข้าวซาร่าบ้างอย่างที่ทราบกันดีว่าเขาเป็นชนเผ่าล่าหัวมนุษย์หลังจากที่ล่าหัวมนุษย์เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะเขาก็จะเอาโครงกระดูกค่ะเอาโครงกระดูกเนี่ยนะคะไปเก็บเอาไว้ข้างบนซุ้มแห่งนี้เพราะเขาเชื่อว่าจะช่วยกักกันวิญญาณไม่ให้ไปทำลายคนในหมู่บ้านไม่ให้มาทำร้ายเราไม่ให้ไปทำร้ายเราแล้วก็ไม่ให้ไปหลอกลวงคนในหมู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะโดยที่เก็บกระดูกแบบนี้นะคะจะมีอยู่ที่บ้านของหัวหน้าชนเผ่าเท่านั้นต้องอย่าลืมนะคะน้องๆเขาเป็นชนเผ่าล่าหัวมนุษย์ค่ะงั้นไปต่อกันที่พี่ตั๊กกันบ้างน้องๆครับผมทั้งสองโรงเรียนเลยนะครับผมจริงๆแล้วนะครับมันคือสิ่งนี้ครับผมนี่ครับอะไรครับมันคือซุ้มครับผมไม่ใช่ผิดนี่ลูกผมผิดครับผมจริงๆแล้วครับผมมันคือซุ้มครับแต่มันไม่ใช่ซุ้มธรรมดามันคือซุ้มที่เก็บอัฐิของบรรพบุรุษนั่นเองซึ่งหมายความว่ามันคือสารบูชาบรรพบุรุษของเรานั่นเองครับผมครับทุกครั้งเวลาที่ชนเผ่าดูซุ้มนะครับจะต้องออกไปลบหรือว่าคือจะต้องไปทำกิจธุระทั้งหลายนั่นแหละต้องมีการทำพิธีกราบไหว้บรรพบุรุษก่อนก่อนทุกครั้งที่จะออกไปรบก็คือสารบูชาบรรพบุรุษครับคิดดีๆนะฮะแล้วกดครับมาดูกันครับว่าน้องทั้งสองทีมคิดว่าซุ้มสูงๆเมื่อสักครู่นี้ไว้บรรจุอะไรครับเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยทำดูเลยครับตบมืออะไรกันครับน้องๆพี่ตั๊กงั้นมาดูกันดีกว่าครับว่าจริงๆแล้วครับซุ้มสูงที่เราเห็นนี้นะครับข้อที่ดร.บอกว่ายากจริงๆยากครับนะฮะเพราะว่ามีทั้งเรื่องของความเชื่อและเรื่องของภาพมันต้องมาดูผนวกกันอะไรคือคำตอบครับซุ้มสูงนี้คือ easy easy easyถึงแม้ว่าชนเผ่าดูซุนจะมีวัฒนธรรมในการล่าหัวมนุษย์แต่พวกเขาก็ยังต้องมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วชนเผ่าโบราณมักจะให้ความเคารพนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติอย่างที่ชนเผ่าดูซุนให้ความเคารพต้นข้าวโดยพวกเขาจะไม่ทำอะไรที่เป็นการลบหลู่ข้าวเด็ดขาดไม่ว่าจะจากการกระทำหรือคำพูดและหลังจากที่พวกเขานำข้าวเปลือกมาตำเรียบร้อยแล้วก็จะนำมาเก็บไว้ในที่เก็บข้าวซึ่งต้องเป็นที่สูงและจะไม่ทำความสะอาดที่เก็บข้าวนี้เด็ดขาดเพราะมีความเชื่อว่าจะโชคไม่ดีนั่นเองครับเหมือนที่ด็อกเตอร์บอกเลยนะฮะว่ายากจริงๆครับจริงๆเมื่อกี้2ใน3ชอยชื่อเป็นเรื่องของความเชื่อนะครับเพราะจริงๆแล้วข้าวเนี่ยถือว่าเป็นวัฒนธรรมร่วมกันของทั้ง10ประเทศอาเซียนนะครับแล้วก็วัฒนธรรมการบูชาข้าวเนี่ยเกิดขึ้นในทุกประเทศทั่วอาเซียนนะครับหรือแม้แต่ในเกาะบอร์เนียวของมาเลเซียวันนี้นะครับก็เรียกพระแม่โพธิ์ศพว่าเดวีสรีนะครับหรือว่าเทวีสีนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วในกัมพูชาเองก็มีการเรียกนะครับเรียกพระแม่โพธิ์ศพว่าโปอีโนนากอร์เพราะนั้นพระแม่โพธิ์ศพเองก็ถือว่าเป็นเทวีหรือว่าเป็นผีในทางที่ดีตนหนึ่งนะครับแล้วก็มีมาก่อนที่ศาสนาพราหมณ์ฮินดูจะเข้ามาในภูมิภาคนี้ซะอีกนะครับและตอนหลังเองพอพราหมณ์ฮินดูเข้ามาก็เริ่มมีการเอาเข้ามาผสมผสานเพราะว่าศาสนารุ่นใหม่ก็อยากที่จะทำให้คนในภูมิภาคนี้เคารพเลื่อมใสมากขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะเห็นว่าจริงๆแล้ว
เรื่องความเชื่อเรื่องการบูชารูปเคารพแล้วก็เรื่องวัฒนธรรมของเราเนี่ยมีมาช้านานเก่าแก่มากกว่าหลายๆศาสนาซึ่งเป็นศาสนารุ่นใหม่ที่จะเข้ามาในภูมิภาคนี้สิครับครับผมครับก็แปลว่าเป็นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้เพิ่มเติมคุณล็อกเตอร์นะครับยอดสองข้อผ่านไปตอนนี้ไม่น่าเชื่อเลยครับสีแดงครับโดนน้ำเงินไล่มาเสมอต้นคอแล้วนะฮะ14-13สัปดาห์นี้นำอยู่1คะแนนน้ำเงินจะอย่างไรเดี๋ยวมาดูกันไปกันที่ข้อ3ครับไปกันที่ราชอาณาจักรกัมพูชาวันนี้พี่ไอสไตล์จะพาน้องๆมาดูร่องรอยประวัติศาสตร์ของกัมพูชาสมัยฝรั่งเศสเข้ามามีอำนาจถ้าพร้อมแล้วไปกันที่พนมโบโกเลยครับ